ับซับกันจ้าวันนี้เดียนมากับเมนูก้อยสี่สหายที่ยกทับสิ่งที่เดียนชอบมารวมกันอยู่ในเมนูนี้เลยค่ะทั้งกุ้งหมึกแซลมอนและปูม้านำมาก้อยรวมกันคือแซ่บแล้วฟินมากทำให้เพื่อนๆทานจบกันไม่หยุดเลยจ้ะเดียนมาพร้อมกับสูตรน้ำก้อยรสแซ่บสไตล์เจ๊หมูใครที่ชอบเมนูยำๆก้อยๆต้องห้ามพลาดแล้วค่ะกดแชร์ไว้หน้าเฟซตัวเองกันเลยนะเอาล่ะแค่ดูก็น้ำลายสอแล้วเราไปจดสูตรแล้วเข้าครัวกันเลยขั้นตอนแรกเตรียมกุ้งสดใส่ลงภาชนะใส่เกลือโซดาขั้นตอนนี้เพื่อให้กุ้งเนื้อกรุบเด้งและสดนั่นเองค่ะนำไปแช่ตู้เย็นรอไว้ก่อนระหว่างนั้นมาลวกวัตถุดิบกันเมื่อน้ำร้อนแล้วใส่ตะไคร้ลงไปเลยจ้ะใบมะกรูดเมื่อน้ำเดือดใส่หนวดหมึกลงไปจากนั้นลวกให้หนวดหมึกสุกเลยนะหมึกไม่ขาวแน่นอนค่ะเพราะว่าตะไคร้และใบมะกรูดจะช่วยดับกลิ่นนั่นเองเมื่อได้ที่แล้วตักขึ้นมาเสด็จน้ำได้เลยจากนั้นไปเตรียมทำก้อยกันค่ะขั้นตอนนี้ใส่น้ำปลาร้าลงในภาชนะผสมน้ำปลามะนาวพริกป่นคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันจากนั้นใส่หนวดหมึกกุ้งสดปูม้าแซลมอนสี่สหายครบแล้วคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยจ้ะโอ้โหสีสันน่าทานมากทุกคนจากนั้นใส่ข่าซอยหอมแดงซอยต้นหอมซอยผักชีฝรั่งซอยพริกแดงซอยใบมะกรูดซอยใบสะระแหน่เข้าคั่วคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งทุกคนไม่ไหวแล้วแค่นี้เดียนก็น้ำลายสอแล้วจ้าเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีจัดเสิร์ฟกันเลยเด้อพร้อมจอยแล้วค่ะเมนูก้อยสี่สหายเสิร์ฟพร้อมผักเคียงตามชอบเดียนบอกเลยว่าถาดนี้จัดคนเดียวก็หมดเพราะว่ามันแซ่บจริงทุกคนอยากให้ลองเลยนะทำตามแล้วอย่าลืมแชร์รู้มาอวดกันด้วยจ้าก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะก๋วยจับยวนหมูหิว3ห่อ100บาททักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID@หมูหิวมาได้เลยจ้า